จะพาสถาญาติโยมมาแอวตามบ้านตามจองเมืองปั่นเนอะอันนี้ก็เป็นบ้านจองแบบสมัยบะเก่าเนาะวิถีชีวิตไปเริ่มไปเลยทางนี้เนาะอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของชุมชนเมืองปั่นประเทศเมียนมาอาตมาภาพเดินทางมาวันที่16วันนี้เป็นวันที่18เดือนกันยายน2562มางานตั้งธรรมหลวงเพศมหาชาติเวสสันดรชาดกอันนี้ก็เป็นสภาพบ้านเรือนไปทางนี้เนาะของสถาญาติโยมที่ให้อาศัยอยู่ในชุมชนก็ประมาณ 40-50 กว่าหลังคาอันนี้ล่องลอยแบบสมัยดั้งเดิมเนาะเมื่อก่อนวัฒนธรรมล้านนาของเราก็เป็นอย่างนี้อยู่กันอย่างนี้เรือนก็เป็นทรงปั้นหยาร้วบ้านก็จะเป็นหัวสลับบ้านเขาว่าห้องหัวสลับเนาะตั้งบ่องทำเป็นตั้งบ่องเอาไว้บ้านก็เป็นบ้านทรงไม้ยกพื้นสูง2ชั้นปลาเท่ากำลังออกมาฮะนี่อิมเอลเมอร์นาโลเนาะอันนี้ประยุกต์ละนะอันนี้แต่ว่าก็ทรงแบบเดิมอยู่เดี๋ยวไปเอาบ้านปะหลวงเนาะบ้านปะหลวงหลังไหนทางนู้นนะครับผ่านมาแล้วเหรอยังไปทางนี้ได้ไหมไปทางนี้ได้ซ้ายมือนี่เนาะนี่แบบดำเดิมมีห้านกินน้ำเพื่อจะแต่งจานออกมาเนาะสถาญาติโยมเนาะจะแต่งจานออกมาแล้วก็เพื่อจะทำกระเพาะกระปาอาหารเหมือนกับล้านนาในสมัยบะเก่าเนาะแล้วก็มีห้านกินน้ำนี่กับคอกซัดเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนี่แผนกล้องไปอันนี้เป็นที่เก็บปุ๋ยหมักนี่นี่เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวบ้านป้อหลวงบ้านเมืองปั่นกันวัฒนธรรมประเพณีสถาญาติโยมเขาก็มีความเหนียวแน่นมากสถาญาติโยมเนาะวิถีชีวิตอย่างนี้หายากละนะไม่มีในเมืองไทยแล้วตอนนี้บ้านหลังนี้กว้างขนาดลูกพื้นที่เป็นอาชีพของญาติโยมส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เกษตรกรรมเป็นหลักเนาะแล้วก็เลี้ยงสัตว์อันนี้บ้านเก่าเลยโยมอันนี้คือบ้านหลังเก่าเลยเนี่ยบ้านหลังเก่าเลยญาติมาจะถ่ายภาพนิ่งก่อน